ริ่มต้นเลยเนี่ยใครเป็นก่อนคะนี่เป็นก่อนจ้ะน้องนี่เป็นก่อนปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ปวดแล้วก็เดินไม่ได้เป็นคนแรกเลยจ้ะแล้วคุณป้าเป็นเหมือนกันไหมคะเป็นจ้ะตอนแรกเราตอนแรกมันก็ตกเลยลูกก่อนตอนแรกป้าไปตลาดมันก็ตกถ้าลูกสาวไม่ไปด้วยป้ากลับบ้านไม่ได้ลูกแบบจะก้าวขาไม่ได้ไปหาหมอก็ว่าไม่เป็นอะไรกลางตลาดเลยเหรอคะกลางตลาดลูกเป็นที่แรกว่าดังเป็นเดิมเลยเป็นที่แรกทีนี้ก็เป็นพวกเข่านี่พอเป็นพวกเข่ามันก็จะปวดตรงนี้ถ้าเป็นเฉพาะวันพระวันโกนมันจะหนักมันก็จะเผาจะป้ามาช่วงนี้ช่วงนี้ก็ถึงปลายเท้าเราก็เป็นแบบมันบอกไม่ถูกว่าลูกมันปวดแสบปวดร้อนเหมือนมันเป็นโรคคนแก่หรือเปล่าไม่ใช่ลูกป้าไม่ได้เป็นอะไรเลยปกติป้าทำงานแข็งแรงป้าทำนาทำไรมาไม่เคยเป็นอะไรแล้วคุณป้าพอละมันร้อนแบบร้อนหมดตัวเลยลูกร้อนเหมือนพริกเหมือนเกลือโอ้ยเหมือนโดนแบบว่าเป็นแผลแล้วเอาพริกมาทาอย่างนั้นเลยอะคะตรงไหนบ้างที่มันร้อนคะที่มันนั่งอยู่ที่ร้อนอยู่ก็ร้อนหมดเลยหน้าตาร้อนทั้งตัวเลยที่มันนั่งร้อนในตัวตอนนี้เป็นอยู่ไหมเป็นจ้ะตรงไหนจ๊ะเนี่ยหมดเลยแล้วถ้าหนูจับมันจะร้อนไหมแม่ขออนุญาตอุ้ยคุณแม่ก็ตัวเย็นแบบตัวอุ่นปกตินะคะใช่ไม่ได้ร้อนนะเนี่ยมือก็ไม่ได้ร้อนแต่ว่าคุณแม่รู้สึกว่ามันแบบใช่ปวดแสบปวดร้อนเลยอะคะแบบร้อนบุบปับไปเลยตอนนี้ก็ยังเป็นจ้ะแล้วคุณป้าละเอียดเหรอคะพี่สาวนั่นเป็นที่หลังพวกป้าจ้ะเป็นหนักกว่าพวกป้าอีกใหม่ๆเขาเป็นน่ะมันช่วงโควิดพอดีลูกค่ะเพราะว่าเขาโดนกักตัวก็ว่าตัวเองว่าเป็นว่าจะเป็นโควิดเขากักตัวเออตอนนี้มันไม่ใช่ก็เจ็บทำไมไม่ถึงลงคอเจ็บคอทำไมไม่ถึงคอแต่เนี่ยแกก็ร้อนไปหาหลวงพ่อไปไม่ได้ลูกแค่บอกจะไปหาหลวงพ่อเนี่ยอาการไม่ดีเลยไม่ดีเลยลูกนั่งรถจะไปวัดนะขับรถไม่ได้แล้วลูกป้าต้องพาไปทีนี้วิธีการรักษาของเราเนี่ยตอนแรกไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลหมอว่าปกติป้าปกติความดันป้าก็ไวท้องหรือเปล่าไวท้องพอเป็นไวท้องป้าก็ไปฉีดกันมาแล้วอะไรมาแล้วก็ไม่มีอะไรเวลาพี่สาวเป็นไปมาเนี่ยถ้าผีเข้าพี่สาวก็จะทำอะไรไม่ได้ใจคอไม่ดีกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับผีเข้าไม่ใช่แค่ร้อนแล้วอ่ะไม่ใช่แค่ร้อนลูกมันเข้าเลยแล้วถ้าไปหาพระพัดไม่ใหม่พระท่านมาเอาออกให้แต่ออกแล้วมันก็มาอีกลูกมันยังพูดเลยพูดกับพระว่ามึงแน่จริงป่ะไอ้ร้อนมึงแน่จริงป่ะไปที่วัดนี่คือด่าพระด้วยด่าพระลูกด่าพระผีอะไรคุณพี่เคยคุยกับเขาไหมคะว่าแบบก็พูดแบบก็พูดเขาก็พีเขาก็บอกชื่อแล้วก็บอกเขาชื่อปากามั่งแล้วก็ชื่อมโนมั่งเคยรักษามากันกี่ที่แล้วไปหลายที่ลูกไปเยอะเงินไปเท่าไหร่แล้วแม่หมดแล้วลูกไม่มีถ้าไปพระจะไม่ค่อยเสียอะไรลูกแต่ไปทำโฮลดาแล้วมันเสียค่าเหมารถลูกเท่าไหร่มั่งนะแม่ก็เหมารถทิ้งก็บางทีก็สามพันมั่งสี่พันมั่งไปถึงไหนกันเนี่ยก็ไปพิจิตรมั่งสุโขทัยมั่งที่ไหนเขาว่าดีป้าก็ไปกันแล้วพาท่านทักอะไรกันบ้างครับพาท่านบอกท่านบอกว่าโดนของโดนทำคุณถ้าทำของใจโดนทั้งสามคนเลยไหมจ้ะโดนหมดบ้านเลยลูกที่บ้านก็ยังเป็นสามีที่บ้านเป็นลูกที่บ้านเป็น